นะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสมันเตหิสักกจังธัมโมโสตะโคติณวโรกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทอเป็นเครื่องเตือนสติของเราท่านพุทธมามกะชนทั้งหลาย ที่ได้พากันมาฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังและตั้งใจภาวนาให้พร้อมไปทั้งสองอย่างเพื่อมาให้เสียประโยชน์กับการที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังพระธรรมเทศนาและก็พร้อมด้วยการปฏิบัติบรรดาสำนักเราท่านทั้งหลายก็เป็นสำนักปฏิบัติมีชื่อเสียงโด่งดังในทางการปฏิบัติพอสมควรก็เนื่องด้วยจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ดำเนินการประพฤติปฏิบัติมาและท่านก็มาได้ท่านก็มาตั้งถิ่นฐานที่ตั้งของการปฏิบัติอยู่ณสถานที่นี้จนถึงกับว่าท่านได้มรณภาพไปก็เป็นเวลาหลายปีสาเหตุที่ให้เราท่านทั้งหลายที่จะได้มาฟังธรรมนั้นก็เนื่องด้วยท่านผู้ที่มีคุณธรรมและมีคุณสมบัติในทางการปฏิบัติท่านได้มามรณภาพในที่เรากำลังที่จะนั่งปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เมื่อถึงวันหรือวันคล้ายมรณภาพของท่านเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ต่างก็มาระลึกถึงพระคุณหรือบุญคุณของท่านที่เราได้พากันมาอยู่สบายแล้วก็มาจัดงานคล้ายวันเกิดของท่านคือเป็นการที่ระลึกถึงและเราก็แสดงออกซึ่งกตัญญูธรรมก็เพราะเรามาระลึกถึงพระคุณของท่านนั่นเองอันนี้เป็นสาเหตุที่ให้เราได้พากันมาทั้งทางไกลและทางใกล้แต่เมื่อมาถึงแล้วต่างคนก็ต่างตั้งใจในธรรมะปฏิบัติแต่การปฏิบัติธรรมะนั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราได้ยุ่งยากและก็ไม่ทำให้เราที่จะลำบากก็มีเฉพาะแต่การนั่งเท่านั้นการนั่งเรานั่งเพื่ออะไรการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่ออะไร
เราควรที่จะทำความเข้าใจในการกระทำของพวกเราคือการกระทำหรือคือการปฏิบัติคือการนั่งมันก็มีความหมายหมายความว่าอย่างไรก็นั่งภาวนานั้นเรามานั่งหาอะไรและอะไรเป็นที่จุดประสงค์ของการที่เรามานั่งและนั่งแล้วมันได้อะไรและอะไรที่มันเกิดขึ้นจากการนั่งซึ่งจะเป็นผลรองรับสำหรับการนั่งของพวกเราทั้งหลายที่พากันมาปฏิบัติที่นี่การนั่งงานการอย่างอื่นมันก็ไม่มีที่จะต้องให้เราทำมีแต่ว่านั่งอยู่เฉยๆเมื่อนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราควรจะกระทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำอะไรและเราก็ไม่ได้หาอะไรก็หาเอาเฉพาะคือความเป็นบุญและเป็นกุศลนี้อันหนึ่งแต่บุญกุศลนั้นมันอยู่ตรงไหนและใครจะเป็นผู้รับบุญรับกุศลของการกระทำของเราเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจตรงนี้คือนอกจากจิตใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมารับรองเอาการกระทำคือการปฏิบัติของพวกเราทั้งที่เราปฏิบัติและเราก็ปฏิบัติเราก็หาอะไรเราก็หาใจของตัวเองแต่ละคนนั้นเมื่อเราหาใจของเราได้แล้วและรู้ใจของตัวเองแล้วเราก็จะได้เอาใจของตนเองที่เราได้สอดแสวงหาหรือการปฏิบัตินั้นนั่นแหละที่เราจะมารับรองเอาบุญกุศลอันที่เราได้พากันกระทำที่นี่การทำบุญกุศลของเราได้ทำอะไรมาบ้างก็ตอนเย็นเราก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของพวกเราซึ่งได้กระทำกันมาอันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลยกหนึ่งมายกที่สองก็เราก็ได้มารวมกันและก็ได้มาสวดสมโภชในวันคล้ายวันเกิดของท่านพ่อเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านอันนี้ก็เป็นบุญยกที่สองหรือครั้งที่สองหรือเราได้ทำมาแล้วทุกวันทุกวันที่เราก็ทำมาเป็นประจำบุญกุศลเหล่านั้นที่จะมาสนองตอบและที่จะเข้ามาบรรจุในดวงจิตของพวกท่านทั้งหลายเราทั้งหลายก็จึงได้มารวบรวมกำลังจิตหรือมารวบรวมจิตใจของตัวเองเพื่อจะให้เกิดขึ้นซึ่งความสงบและตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อจะให้เป็นภาชนะทองสำหรับที่จะรองรับเอาซึ่งบุญกุศลอันที่เราได้กระทำไปแล้วนั้นและก็จะได้เป็นรัตนบัลลังก์คือบัลลังก์อันที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ที่ได้ไปนั่งที่ตรัสรู้ในประเทศอินเดียซึ่งเขาสมมุติกันทุกวันนี้เรียกว่ารัตนบัลลังก์เราจะทำจิตของเรานั้นเป็นฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของการที่จะรับรองเอาซึ่งบุญกุศลหรือว่าคุณงามความดีของตนอันที่ได้กระทำไว้แล้วนั้นทีนี้เมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเราก็จึงจะทำฐานที่ตั้งของจิตของเราให้เป็นภาชนะทองหรือว่าเป็นรัตนบัลลังก์
การที่เราจะกระทำอย่างนี้ได้นั้นเราควรที่จะตั้งข้อสังเกตในเรื่องจิตของตัวเองในขณะที่เราฟังธรรมและในขณะที่เรากำลังนั่งคือนั่งปฏิบัติอยู่ในขณะนี้จิตของเรานั้นมันอยู่ตรงไหนใจของเรามันอยู่ณที่ใดและมันมีตัวตนเป็นอย่างไรตัวตนของใจนั้นอยู่ที่ไหนเราควรตั้งข้อสังเกตแต่ใจนั้นหาได้มีตัวตนไม่มันก็มีเฉพาะแต่ตัวรู้เท่านั้นน่ะแต่ตัวรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นอนและมันมีลักษณะอาการอย่างไรและมันมีสีสันอย่างไรเราก็ควรที่จะตั้งข้อสังเกตเอาไว้คือใจนี้มันไม่มีวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะให้เรามองเห็นได้มันมีแต่สภาพที่รู้และมันอยู่กับเราเท่านั้นตัวที่รู้นี่แหละที่เรายังพากันหาอยู่และยังพากันกระทำอยู่แต่มันอยู่ตรงไหนกันแน่และมันรู้กันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ความรู้ทั้งหลายนั่นที่มันรู้มากๆแล้วมันจุเมื่อมันบรรจุไว้ตรงไหนและมันเก็บไว้ตรงไหนสถานที่เก็บความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนเราก็ควรที่จะตั้งข้อสังเกตในตัวเองนั่นแหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและมันมีอะไรแทรกเข้ามาและมันมีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องและมันทำให้เราฟุ้งซ่านโดยลักษณะกิริยาอาการอย่างไรและอารมณ์ภายนอกมันมาสัมพันธ์กับจิตของเรามันไปสัมพันธ์กับอารมณ์ภายนอกก็โดยลักษณะนี้นะควรที่จะรับรู้ด้วยตนเองและเรื่องต่างๆซึ่งมันจะมาเกี่ยวพันและที่มันจะมาเกาะอยู่กับจิตนะมันเป็นเรื่องอะไรและควรที่จะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในเมื่อเราบริกรรมภาวนานะภาวนาพุทโธพุทโธแต่เราว่าไปได้กี่คำว่าไปได้กี่นาทีแล้วเรื่องอื่นๆมันก็เข้ามาแทรกอันนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ละหัวใจพยายามจับพุทโธนะถ้าจับก็จับให้มั่นแค่ก็จับให้มันแน่จับให้มันจริงใจกับพุทโธพุทโธกับใจก็ให้มันจริงก็ให้มันแน่นอนกับตัวเองบ้างเดี๋ยวก็สลับสับเปลี่ยนพอได้พุทโธก็ไปไม่ได้กี่คำแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นเข้ามาผสมก็เมื่อมาผสมการกระทำของเรามันก็เลยหาความแน่นอนไม่ได้เรียกว่าจิตนั้นไม่จิตไม่แน่นอนเมื่อความไม่แน่นอนอย่างนั้นที่นี่เราจะเอาผลของการกระทำและเอาผลของการที่เราบริกรรมและมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะต้องการความสงบก็จะให้มันสงบโดยวิธีไหนเรายังมีการเปลี่ยนแปลงและยังมีการสงสัยถ้าเอาอย่างนี้มันก็เสียดายอย่างนั้นถ้าเอาอย่างนั้นมันก็เสียดายอย่างนี้นี่ลักษณะแห่งความสงสัยถ้าจิตมันสงสัยโดยลักษณะนี้ล่ะจิตมันจะหาความสงบไม่ได้เพราะมันลังเลจะเอาอะไรกันแน่และจะลงตรงไหนและมันอยู่ที่ไหนความสงบมันเป็นอย่างไรเมื่อมันสงบมาแล้วมันเป็นอย่างไร
เราก็จะเกิดความสงสัยในตัวเองก็เมื่อเกิดมันความสงสัยอย่างนี้แหละทีนี้มันจะไปได้ยังไงไปมันก็กลัวผิดและมันก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ถ้าโดยลักษณะนี้แล้วจะหาความสงบในตัวเองไม่ค่อยได้มันมักจะมีความลังเลความไม่ตัดสินใจตัวเองเพราะฉะนั้นให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ล่ะให้เรามีความมั่นใจในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือพุทโธที่เป็นพระนามของท่านให้จิตของเรามั่นใจในองค์พุทโธและก็ผูกมัดจิตของเราให้อยู่ในกับพุทโธเราจะว่าพุทโธตามลมเข้าหรือตามลมออกก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการพุทโธตามลมเข้าลมออกเราก็กำหนดจิตของเราเอาไว้ที่ทรวงอกและหน้าอกแล้วก็กำหนดเพ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ตั้งใจว่าพุทโธ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 ให้มันอย่าให้มันขาดให้มันเร็วเพื่อจะไม่ให้มันไปเกาะกับอารมณ์อื่นเราเร่งพุทโธ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 ตั้งไว้ที่ทรวงอกนะตั้งไว้ในท่ามกลางหน้าอกนะตัวรู้นี่นะคือมันไม่มีตัวตนนะเอาตัวรู้ไปตั้งไว้ตรงนั้นนะแล้วก็อุดพุทโธเข้าไปตรงนั้นน่ะแล้วก็อย่าไปสงสัยว่ามันถูกหรือว่ามันผิดอย่าไปคิดให้มันลำบากมันเสียเวลากับการปฏิบัติของพวกเราเราพยายามย้ำพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยมันจะผิดหรือมันจะถูกนะก็ให้มันเป็นไปเสียก่อนยังไม่มีอะไรเลยเราก็ไปโทษมันก่อนว่ามันผิดแล้วก็กลัวมันไม่ถูกเราก็เลยไปโทษมันก่อนถ้าไปโทษอย่างนี้ล่ะจิตมันไม่ยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็นมาเราก็ไม่ยอมรับก็กลัวแต่มันผิดและกลัวแต่มันไม่ถูกทางไม่รู้ว่ามันทางมันอยู่ตรงไหนและความผิดมันเป็นอย่างไรมันให้โทษอะไรขึ้นมาในความผิดนั้นเราก็ยังหาได้ทราบไม่แต่เราก็ไปกลัวมันเสียก่อนเมื่อกลัวแล้วล่ะทีนี้เราก็ไม่ได้กระทำและเราก็ไม่ทำถ้าไม่ทำล่ะแล้วอะไรมันจะเกิดมันก็ไม่มีอะไรเกิดเมื่อมันไม่มีอะไรเกิดทีนี้เราจะถือว่าผิดหรือถูกตรงนั้นถูกมันก็ไม่ใช่มันเป็นความผิดในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นแหละเพราะมันยังไม่เห็นว่าความผิดมันคืออะไรเมื่อมันสงบลงไปแล้วมันเป็นอย่างไรและมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในความสงบนั้นเราก็หาได้ทราบใหม่ไปตีโพยตีพายว่ามันผิดแล้วตกลงก็เลยไม่ได้อะไรแล้วความถูกมันเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้อีกความถูกแล้วความผิดเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ความถูกเราก็ไม่รู้เราก็เลยไม่รู้จักว่าจะเอาอะไรมันถูกตรงไหนมันผิดตรงไหนเราก็หาได้ทราบมาถ้าโดยลักษณะนี้จิตมันจะหาหนทางที่จะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบได้ยากเมื่อความสงบในจิตไม่มีผลลัพธ์ของการปฏิบัตินั้นมันอยู่ตรงไหนและเอาอะไรมาเป็นผลรองรับสำหรับการปฏิบัติของเรานั้นมันก็เลยหาได้รับผลอะไรไม่นานเข้านานเข้าจิตมันก็จืดจิตมันก็ชืดมันหาอะไรไม่ได้ตกลงก็จิตก็เลยมีความเกลียดที่เกลียดที่ค้านเพราะมันไม่มีผลลัพธ์คือภาชนะทองนั้นน่ะที่จะเป็น
สถานที่สำหรับที่จะรองรับเอาความดีมันไม่มีเมื่อมันไม่มีอย่างนี้ล่ะความดีของเรานั้นจะไปบรรจุตรงไหนและอะไรที่จะมารับรองและอะไรที่จะมาสนองของการปฏิบัติของพวกเรามันก็เลยไม่มีอะไรปรากฏที่จะให้เราได้เกิดความขยันหรือเกิดความมั่นใจในตัวเองมันไม่มีเพราะฉะนั้นแหละการที่เรานั่งก็ตั้งใจนั่งแล้วก็ตั้งใจกำหนดแล้วก็ตั้งใจรักษาแล้วก็ตั้งใจดูแลก็ไม่ได้หาอย่างอื่นก็คือหาท่านผู้รู้จะภาวนาที่ไหนก็ตามจะเข้าไปในถ้ำลึกขนาดไหนก็ตามจะไปเหวลึกขนาดไหนก็ตามจะไปอยู่บนยอดเขาสูงที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ในป่ารกดงหนาก็ตามก็ไม่ได้ไปหาอะไรก็หาท่านผู้รู้ก็คือท่านผู้รู้ตัวเดียวเนี่ยเราจะภาวนาอยู่บ้านหรือทำอยู่บ้านเราก็หาท่านผู้รู้ตัวเดียวที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาท่านผู้รู้ตัวเดียวก็ท่านผู้รู้นะมันมีกันอยู่ทุกคนแล้วจะไปหาที่ไหนก็หาในถ้ำกลางหน้าอกเนี่ยอย่าไปหาไกลในถ้ำมันก็ไม่มีหรอกในป่าในดงมันก็ไม่มีหรอกในภูเขาที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีอยู่ตรงนี้นะตรงที่ถ้ำกลางหน้าอกของเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักบวชหญิงก็ตามเป็นนักบวชชายก็ตามจะไม่เป็นนักบวชก็ตามมันอยู่ตรงนี้นะตรงที่ถ้ำกลางหน้าอกของเราเนี่ยถ้าได้ก็ได้อยู่ตรงนี้ถ้าดีก็ดีอยู่ตรงนี้ถ้าเสียก็เสียตรงนี้ถ้ากลัวก็กลัวอยู่ตรงนี้ถ้ากล้าก็กล้าอยู่ตรงนี้ถ้ารู้ก็รู้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เดียวนี่แหละอย่าเอาใจของเรานั้นออกไปหาเที่ยวว่าจะไปอยู่ถ้ำนั้นและไปอยู่ป่านั้นอย่าไปอยู่ภูเขานั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ล่ะจิตของเรามันจะห่างจากความสงบจิตมันก็จะห่างจากฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ถ้ำกลางหน้าอกเรานี่ทุกสิ่งทุกอย่างอันความดีทั้งหลายน่ะนับตั้งแต่ชั้นต้นก็ตามขั้นกลางก็ตามบั้นปลายก็ตามมันอยู่ที่ถ้ำกลางหน้าอกเรานี่ทั้งนั้นขออย่าได้พากันไปหาไกลอย่าได้ไปหาที่อื่นนอกจากถ้ำกลางหน้าอกของเราแล้วพุทโธก็ให้อยู่ตรงนี้และก็กำหนดเข้าไปตรงนั้นอย่ากำหนดออกและอย่าส่งออกส่งเข้ามาในนี้แหละนรกมันก็อยู่ในนี้แหละสวรรค์มันก็อยู่ในนี้มันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ในนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ถ้ำกลางหน้าอกเรานี่แหละไม่ควรที่จะไปหาที่อื่นที่เราจะบริกรรมอะไรในคำบริกรรมที่เราจะภาวนานั้นมันก็มุ่งประเด็นเดียวกันนี่ก็มุ่งความสงบนั่นแหละเอาความสงบนี้ไว้ก่อนเอาไว้เป็นฐานสำหรับรองรับเอาซึ่งความดีของเราทั้งหลายที่ได้พากันกระทำเหล่านั้นเราเอาไว้ตรงนี้แหละฐานที่ตั้งมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าอกนี่แหละใครจะมาแสดงธรรมอะไรก็ตามธรรมะทั้งหลายน่ะมันก็อยู่ที่ถ้ำกลางหน้าอกเรานี่แหละจะแสดงดีก็ตามไม่ดีก็ตามอะไรก็ตามแต่ตัวธรรมะจริงๆนะมันไม่ได้ไปอยู่ที่ปากของท่านและไม่ใช่อยู่ที่ว่าท่านจะสอนคำสอนของท่านมันอยู่ที่ถ้ำกลางหน้าอกเรานะ
เราก็กำหนดเข้าไปตรงนี้นี่ล่ะการปฏิบัติธรรมเป็นการที่เราทำให้ถูกต้องคือเราอย่าได้มองออกของดีมันอยู่ตรงนี้แต่เราคิดว่ามันอยู่ที่อื่นแล้วเราจะไปเห็นของดีที่มันมีอยู่ในตัวเองได้อย่างไรทั้งที่มันอยู่กับตัวเองเราก็หาเอาตรงนี้ดิขณะนี้เรากำลังที่จะนั่งหาอยู่และกำลังที่จะต้องค้นหาอยู่กำลังที่จะต้องพิจารณาอยู่ที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังหาอยู่เดี๋ยวนี้มันก็หาอันนี้แหละก็คือหาใจของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปหาอะไรถ้าเราทำใจของเราได้แล้วและเราหาใจของเราพบแล้วและเราหาใจของเราเห็นแล้วเราจะไปหาอะไรอีกมันไม่มีอะไรจะหาแล้วก็มันได้แล้วก็มันรู้แล้วก็มันเห็นแล้วก็มีแต่ทำกับทำเท่านั้นมีแต่การปฏิบัติเท่านั้นคือการปฏิบัติและการกระทำนั้นให้มันดีขึ้นวันนี้ได้อย่างนี้เราก็จับมันได้แล้วเราก็รู้มันแล้วเราก็ได้เห็นมันแล้วทีนี้ไอ้ความดีของมันที่เราจับได้แล้วแต่ละครั้งละครั้งมันดีขึ้นขนาดไหนครั้งก่อนมันเป็นอย่างไรที่เราได้มาและเรามาทำในขณะนี้และความดีน่ะมันเหนือกันขึ้นมาโดยลักษณะไหนเราก็จะได้จับเอาตรงนั้นสิเราก็จะได้เก็บเอาตรงนั้นสิทีนี้เราก็ไม่ได้ไปตามหาสิว่าจะเอาอารมณ์นั้นมาจะเอาอารมณ์อันนี้มาเพื่อจะให้มันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปหาเสียแล้วก็มันสงบแล้วก็มันอยู่แล้วก็มันดีแล้วก็มันเชื่องแล้วก็มีแต่เราทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับตามลำดับกับความดีมันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในการกระทำของเราแล้วมันก็ดีขึ้นมาในตัวของมันเองน่ะที่นี่เราก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นอีกและจะไปหาตรงนั้นว่ามันดีอย่างนั้นมันไม่ไปตรงไหนตรงไหนมันก็ไม่ได้ไปแล้วมันจะไปทำไมล่ะเราก็รู้แล้วว่าสถานที่แห่งความดีน่ะมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ท่ามกลางหน้าอกของเรานี่แต่ละคนละอดจะเป็นหน้าอกใครก็ตามหน้าอกนักบวชก็ตามไม่นักบวชก็ตามจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ตามจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามคือไม่ได้เลือกมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นคือท่ามกลางหน้าอกนี่เราอย่าได้ไปคิดให้มันลำบากเถอะมันจะเสียเวลาของพวกเราท่านทั้งหลายไหนๆเราก็เป็นผู้ปฏิบัติกันอยู่แล้วซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติยังไงมันจึงจะดีก็ปฏิบัติที่ตรงหน้าอกของเราเนี่ยยังความดีให้มันเกิดขึ้นตรงที่หน้าอกของเราอุชุปฏิปันโนมันก็ตรงเข้าไปมันจะตรงไปไหนมันก็ตรงไปหาเส้นทางอันที่มันจะเข้าไปหาจุดหมายปลายทางคือญาญะกับความเป็นธรรมก็เมื่อมันเข้าไปถึงธรรมล่ะมันก็เป็นสามีจิตปฏิคือเป็นผู้ปฏิบัติชอบมันก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ถ้ำกลางไม่ต้องไปคิดค้นอะไรให้มันลำบากใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเป็นไปได้ใครๆก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องได้เช่นเดียวกันก็เพราะมันเรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของเพศเรื่องของใจนี่มันมีด้วยกันหมดทั้งสิ้นจะหญิงก็ตามจะชายก็ตามฆราวาสก็ตามถ้าพูดถึงด้านจิตใจแล้วนะมันก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
จะว่าเป็นนักบวชก็ไม่ใช่จะเป็นฆราวาสมันก็ไม่ใช่จะว่าหญิงมันก็ไม่ใช่จะว่าชายมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะมันเป็นผู้รู้เฉยๆใจฆราวาสเขาก็รู้เหมือนกันกับเราใจผู้หญิงเขาก็รู้เหมือนกันกับเราใจนักบวชมันก็รู้เหมือนกันกับผู้ที่ไม่บวชมันผิดอยู่ที่เพศเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในนั้นมันอันเดียวกันเราอย่าได้ไปสงสัยว่าเราไม่ได้บวชแล้วมันจะเป็นไปได้หรือว่าเราบวชเราจะเป็นไปได้หรือก็อย่าไปสงสัยมันทำให้มันสงบดูเสียก่อนว่าความสงบนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีแต่มันก็มีแต่ความคิดเฉยๆไปนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่งแต่งพอเสร็จเรียบร้อยหมดเวลาแล้วก็เลิกกันไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีสิมันก็เท่าเดิมทีนี้เราจะเอาผลคือความสงบให้เป็นแท่นศิลาอะหรือว่าให้เป็นภาชนะทองหรือให้เป็นแท่นรัตนบัลลังก์ถ้าจิตมันหาความสงบตั้งมั่นไม่ได้และเราจะเอาอะไรเป็นฐานที่รองรับซึ่งความดีของเราความดีมันไม่ใช่อยู่ในป่าความดีไม่ใช่อยู่บนยอดเขาความดีไม่ใช่อยู่ในถ้ำความดีไม่ใช่อยู่เหวก็ความดีมันอยู่ในเราตัวเราทุกคนซึ่งเราชาวพุทธน่ะมันมีความดีด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่เราไปมองหาแต่ความดีภายนอกเหมือนกับว่าตัวเองนี่หาความดีอะไรไม่มีเลยคอยแต่มองว่าคนอื่นเขาดีเมื่อเห็นหรือเมื่อได้ยินได้ฟังว่าคนอื่นเขาล่ำลือกันมาว่าคนนั้นดีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พากันอยากไปแล้วก็พากันไปก็ไปแล้วมันไม่ใช่ความดีของเรามันเป็นความดีของคนอื่นแล้วไปดูความดีของคนอื่นไปดูแล้วมันก็ไม่ได้เห็นอะไรว่าเขาดีอย่างไรเราก็ไม่รู้ก็เลยไปยกความดีนั้นให้คนอื่นเสียหมดแล้วตัวเองก็เลยหาความดีอะไรไม่ได้นี่เราจะคิดว่าเรารู้หรือเราหลงอันนี้ก็ให้พิจารณาด้วยตนเองเพราะความดีนะมันอยู่กับตัวเองไม่ได้ไปเห่อเหิมอะไรกับใครและก็ไม่ได้ไปขอร้องจากใครก็มีแต่ทำเอาเท่านั้นก็เหมือนกับเราท่านทั้งหลายกำลังที่จะต้องกระทำกันอยู่ในขณะนี้แหละอันนี้เราทำเอาเองนะถ้าเราได้เราก็ได้เอาเองนะแล้วได้มันก็ได้ตรงไหนก็ได้อยู่กับตัวเรานี่แหละได้ตัวของตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปได้ที่อื่นไม่มีใครที่จะยกยื่นมาให้เรานะเมื่อเวลาเราได้มันก็ได้กับเรานะกับเวลาเราสงบแล้วก็ใครจะเอาความสงบมาให้เราและเราจะไปเอาความสงบให้เขาได้หรือมันก็ไม่ได้อีกก็เราทำความสงบให้มันเกิดขึ้นแล้วความสงบมันก็เกิดขึ้นในตัวเองแล้วไม่ได้ไปเอาที่อื่นและก็ไม่ได้ไปเอาที่ถ้ำป่าดงคงลึกอะไรที่ไหนก็เอาที่ใจนั่นแหละและมันเกิดที่ใจเมื่อใจนะมันอยู่ป่าหรืออยู่ในถ้ำหรืออยู่ในดงหรืออยู่ยอดเขาไม่ใช่มันอยู่ตรงที่ถ้ำกลางหน้าอกเราเนี่ยมันได้มันก็ได้อยู่ตรงนี้แหละมันดีมันก็ดีอยู่ตรงนี้นะมันร้ายมันก็ร้ายอยู่ตรงนี้ก็เอาให้มันใกล้ๆหน่อยที่เราปฏิบัติจะไปเอาห่างทำไมเดี๋ยวก็คอยชาติหน้าเดี๋ยวก็คอยข้างหน้าแล้วคอยไปทำไมชีวิตน่ะมันเป็นของแน่นอนแล้วหรือเราจะรับรองชีวิตของตัวเองแล้วหรือว่าตัวเองนั้นน่ะจะอยู่ไปข้างหน้า
ว่าผลมันจึงจะเกิดเท่านั้นปีเท่านี้ปีรับรองเราเลยมันไม่มีใครรับรองได้ไอ้ความตายนะมันเป็นของที่แน่นอนและเราก็ไม่แน่นอนกับความตายว่าจะมาถึงเราวันไหนมันไม่มีใครทราบนะเมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้นะจะหวังข้างหน้าอะไรให้มันมากนักถึงมันจะมีจะหวังหรือไม่หวังมันก็มีอยู่แล้วล่ะข้างหน้าแล้วเราจะเอาปัจจุบันชาติหรือเอาปัจจุบันนี้ที่เราจะสามารถยังความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิให้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความดีของเราที่จะหลั่งไหลเข้ามามันจะไม่ดีเลยก็เอาให้มันใกล้ๆเมื่อความดีมันหลั่งไหลเข้ามาล่ะไอ้ความชั่วมันก็ออกไปเองว่ะเมื่อเราทำดีขึ้นมาทดแทนมันก็ความชั่วมันก็ออกไปเมื่อความชั่วออกไปกับความดีมันก็เข้ามาแทนแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่กับท่านผู้รู้คนเดียวนี้ไม่ใช่หรือก็คือใจเรานี้ไม่ใช่หรือคือท่านผู้รู้ก็ได้แก่ใจเราทุกคนนะใจเราชาวพุทธทุกคนนะแล้วมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ไกลนะเมื่อมันมาทราบซึ้งถึงเรื่องความเป็นอยู่ของคุณสมบัติอันล้ำเลิศแล้วจำเป็นหรือเราจะส่งจิตและส่งใจของเราออกไปที่อื่นและไปแสวงหาที่อื่นมันมีพร้อมแล้วแต่เราเอาไม่เป็นทำนั่นทำเป็นแต่เอามันเอาไม่เป็นในเมื่อผลมันจะเกิดขึ้นมาก็สำคัญว่ามันผิดซะเอามันไม่ถูกเอาก็ถอนแล้วก็เลิกไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นไอ้ทำนั่นมันทำได้อยู่แต่มันยังเอาทำไม่เป็นเอาผลลัพธ์ไม่เป็นแล้วก็ไปกลัวผลอันตัวเองที่ได้กระทำนั้นก็ไม่รู้ว่าผลอันใดที่มันจะมาให้แล้วก็ไม่สั่งก็คิดแต่อยากได้อย่างเดียวแต่อยากได้เมื่อผลมันเกิดขึ้นเพื่อจะมาสนองความอยากเอาเราก็หาว่ามันไม่ถูกซะก็เอาใหม่แล้วก็เลิกทำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่นี่ทำไปทำมาทั้งของเก่าและทั้งของใหม่มันก็เลยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอีกที่จะมาสนองตอบเอาไปเอามามันก็เลยเอื่อมละอานะไม่รู้ว่าผลอยู่ตรงไหนได้เสียมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ได้แต่พากันกระทำที่นี่ผลของการปฏิบัติล่ะที่จะมาเป็นสักขีพยานในการกระทำของพวกเราและในหมู่คณะผู้ใดซึ่งปรากฏขึ้นมาบ้างพอที่จะเอาเป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติพอที่จะเอาเป็นพยานหลักฐานในการกระทำมันเลยไม่มีพยานหลักฐานมันได้แต่แค่ทำได้แต่แค่ปฏิบัติแล้วเราจะใช้ผลงานอันที่เรากระทำนั้นให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็ไม่ได้และแก่ตัวเองก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผลของการปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนที่จะมารับรองการปฏิบัติและการกระทำของพวกเราก็มีแต่ทำไปเรื่อยๆเมื่อทำไปแล้วอะไรมันเกิดมันก็ไม่รู้อีกแล้วมันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้อีกล่ะก็มีแต่การกระทำถ้าอย่างนี้ล่ะสักขีพยานในการกระทำของพวกเรามันอยู่ตรงไหนและมันอยู่ที่ไหนสักขีพยานในตัวเองล่ะมันเป็นอย่างไร
เราก็ไม่รู้อีกแล้วไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกันไปถึงไหนและที่สุดของมันอยู่ตรงไหนและมันจะไปลงเอ่ยกันตรงไหนผลลัพธ์อันที่เรากระทำนั้นมันจะมาสนองตอบก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อีกไม่รู้ว่าจะไปเอากันตรงไหนและไม่รู้ว่าจะไปได้กันที่ไหนไปไปมามามันก็เลยเลิกกันและชีวิตชีวางของเราก็เสียไปเปล่าๆก็เพราะเราไม่รู้แหละไม่รู้จักจุดว่าการกระทำของเรานั้นผลลัพธ์มันอยู่ตรงไหนและเราจะเอาอะไรและเราหาอะไรเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมันไม่ได้หาอะไรนะหาใจนะพูดอย่างตรงๆก็คือหาใจใจคืออะไรก็ท่านผู้รู้มันอยู่ตรงอยู่ที่ในตัวของเราแต่ตัวรู้นี่แหละคือใจใจก็คือจิตนี่แหละจิตก็คือใจนะแต่เราหาตัวท่านผู้รู้เนี่ยจะเอาธรรมะข้อไหนบทไหนอะไรที่ไหนก็ตามก็เพื่อท่านผู้รู้ก็เพื่อใจตัวเดียวนี่แหละเราจะไปทำอะไรที่ไหนที่ไหนก็ตามในป่าในดงไหนก็ตามก็ใจอันเดียวเนี่ยเราก็หาใจอันเดียวเนี่ยมันหายากยากจนเหลือวิสัยก็จนตายทิ้งเสียเปล่ามันไม่ใช่หาง่ายที่มันหายากก็เพราะเราไม่เข้าใจนะเราก็มาทำเฉยๆในเดี๋ยวนี้ทำเพื่ออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนและเอาอย่างไรและสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรและมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบได้จะทำกันไปอย่างนั้นน่ะได้จะพากันปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปมันก็ดีมันก็ใช่ว่าไม่ดีมันดีไอ้ดีน่ะมันดีของการปฏิบัติแต่ความดีของการปฏิบัติอันที่มันเกิดขึ้นจากที่เราปฏิบัติดีนั้นนั้นแหละมันอยู่ตรงไหนสนะแล้วใจมันเป็นอย่างไรตัวมันเป็นอย่างไรแต่มันท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมันทำไมถึงท่องเที่ยวนานจนถึงบัดนี้เราย้อนหลังคืนไปดูสิมันมาแล้วกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ไม่สักทั้งที่มันมาแล้วมันก็มามากนะแล้วมันมาอย่างไรและมันมากับใครและมันเอาอะไรมาบ้างในเมื่อที่เราออกจากนี้ไปและเราจะไปไหนก็ไม่รู้อีกละแล้วจะไปกันอย่างไรและจะไปอยู่กับใครใครจะรับรองให้เราอยู่และใครจะไปจัดสรรสถานที่ให้เราอยู่ไม่รู้ทั้งนั้นก็คิดว่าจะต้องไปนะไม่ต้องคิดเรื่องไปมันไปแน่ก็มนุษย์มันจะอยู่ไปได้เท่าไหร่อย่างมากมันก็ร้อยนะเกินร้อยมันก็พังว่ากันไปอย่างนั้นนะที่นี่มันอยู่เกินร้อยไปก็คิดว่ามันจะดีหรือมันก็ไม่ดีมันก็อยู่เพื่อตายนะกับผู้ที่ตายมาแล้วมันก็เท่ากันมันก็อยู่เพื่อตายมันไม่ใช่ว่าอยู่นานๆแล้วมันจะดีและมันก็จะช่วยตัวเองไม่ได้อีกแล้วจะอยู่ไปทำไมมันก็ลำบากนั้นน่ะมันอยู่ได้ตามฐานะของมนุษย์เราจะเลยนั่นไปก็ไม่ได้นั่นแหละมันเป็นของที่แน่นอนที่เราจะต้องไปก็เมื่อไปแล้วนั่นแหละใครเป็นผู้รับรองตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็ตนแลก็ต้องรับรองตนตนแลก็ต้องช่วยตนนี่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ใครจะไปรับรองเรา
ไอ้คนรับรองมันก็มีอยู่ฐานะเดียวกันก็คือพวกวิญญาณที่มันยังไม่ไปไหนนั่นแหละอย่างวัดอโศกเรานะมันวิญญาณมันกี่แสนนะวิญญาณมันกี่ล้านนะมันมาอาศัยอยู่แล้วมันก็คอยกับเราอยู่เนี่ยแล้วมันก็คอยรับส่วนกุศลจากเราอยู่ต่อเมื่อเรายังไม่ไปไหนล่ะในเมื่อที่เราสิ้นลมอยู่ล่ะแล้วเราก็จะไปไหนมันก็ไปหาเขาน่ะถ้ารับรองเขาก็รับรองอยู่นั่นแหละแต่ว่ารับรองไปไหนล่ะรับรองก็ไปอยู่กับเขาน่ะก็เป็นหมู่กับเขาน่ะก็พึ่งเราอยู่นั่นแหละที่ในแทนที่มันจะไปดีกว่านี้มันก็ไม่ไปที่เราจะรับรองตัวเองที่นี่เราจะไปไหนน่ะมันไว้ใจยากอย่าไปเชื่อง่ายๆไอ้เชื่อของเรื่องวิญญาณเนี่ยเรื่องการไปของวิญญาณอย่าไปเชื่อง่ายๆคิดว่ามันจะไปอย่างนั้นคิดว่าจะไปถ้าพูดกันอย่างตามธรรมะก็คือความชั่วกับความดีความดีกับความชั่วนั่นแหละเป็นคุณสมบัติในคุณสมบัติทั้งสองนี่แหละมันเป็นสมบัติประจำโลกอยู่ตลอดมาและตลอดไปอีกไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครที่จะมาทำลายได้ก็นอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขความดีกับความชั่วอันที่มันอยู่ในที่มันมีอยู่ประจำโลกเราจะชำระความชั่วและเอาความดีเมื่อความดีมันเกิดขึ้นกับความดีนั่นแหละมันจะรับรองใครเป็นผู้รับรองกับตัวมันนั่นแหละกับตัวเองไม่รับรองตัวเองใครจะมารับรองที่จะรับรองได้จะทำยังไงก็คือเสกพุทโธให้มากๆแล้วก็ตั้งพุทโธลงในจิตและยังจิตของเรานั้นให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยความเป็นพุทโธถ้าจิตมันมีความตั้งมั่นในพุทโธแล้วพุทโธก็คือคุณของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าหรือคุณของพระพุทธเจ้าไม่คุ้มครองรักษาล่ะรักษาเราผู้ปฏิบัติใครจะมาคุ้มครองรักษาและดูแลเมื่อท่านไม่รักษาใครจะมาดูแลใครจะมารักษาเมื่อเราไปข้างหน้าเราจะไปพึ่งอะไรอีกถ้าท่านไม่รักษาและถ้าท่านไม่เป็นที่พึ่งก็เรามาพึ่งท่านไม่ใช่หรือพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ก่อนที่จะมาพึ่งท่านพึ่งเพื่ออะไรถ้าท่านไม่ได้นำไปสู่ความสุขล่ะเราจะไปพึ่งได้ยังไงถ้าท่านไม่คุ้มครองจิตของเราไม่ให้ไปสู่ในทางที่ดีล่ะเราจะไปพึ่งท่านทำไมจะไปพึ่งได้ยังไงคนพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงไหนล่ะก็ใจของเราอยู่ตรงไหนล่ะพอเมื่อใจเราอยู่ตรงไหนนั่นน่ะพระพุทธก็อยู่ตรงนั้นพระธรรมก็อยู่ตรงนั้นพระสงฆ์ก็อยู่ตรงนั้นก็เลยมาเป็นที่พึ่งของเราก็อยู่ตรงนั้นเราก็พึ่งท่านก็พึ่งตรงนั้นน่ะเมื่อท่านมาเป็นที่พึ่งตรงนั้นน่ะเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับจิตกับใจ ใจของเราก็อยู่กับพระพุทธพระสงฆ์แล้วพร้อมไปด้วยความสงบและตั้งมั่นในพระรัตนตรัยทั้งสามแล้วก็พระรัตนตรัยทั้งสามนั้นท่านจะให้เราไปไหนนะจะให้ไปทางที่ชั่วหรือก็เมื่อจะท่านจะนำให้เราไปทางที่ชั่วเรามีความหมายหรือการปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เต็มสมบูรณ์กับจิตเราท่านก็ดึงออกจากสิ่งเหล่านั้นที่ออกจากความชั่วพอเมื่อจิตเราได้ออกจากความชั่ว
แล้วก็มาอยู่กับความดีก็ความดีจะนำเราไปไหนถ้าเราไม่ต้องการความสุขเราจะมาทำเลยก็ความดีนั่นที่จะนำให้เราไปสุขนำไปหาความสุขความสุขมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ท่ามกลางหน้าอกเนี่ยเมื่อได้ตรงนี้แล้วไอ้ข้างหน้าไม่ต้องสงสัยหรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็มันรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้ฌานมันก็อยู่นี่ญาณมันก็อยู่นี่ปัญญามันก็อยู่นี่พระพุทธก็อยู่นี่พระธรรมก็อยู่นี่พระสงฆ์ก็อยู่นี่เราก็รวบรวมเข้ามาสิต่อเมื่อเรารวบรวมได้แล้วนะเราจะไปไหนสิก็ไปเอาสิก็เราได้แล้วเนี่ยท่านจะพาไปไหนก็ทางดีมันอยู่ตรงไหนก็ไปทางนั้นสิอันนี้โดยไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองเพราะความดีมันมีในตัวเองซึ่งเราได้วางรากฐานเอาไว้ให้มันมั่นคงที่ท่ามกลางหน้าอกของตัวเองแล้วความดีอันนั้นจะพาเราไปไหนในอนาคตอนาคตมันก็ไม่ใช่ไกลนะพอหมดลมมันก็เป็นอนาคตเท่านั้นมันไม่ใช่ไกลมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็คิดว่ามันไกลนะความคิดน่ะมันไกลนะความเป็นจริงน่ะมันอยู่ใกล้ๆเมื่อมันหมดลมมันก็เป็นอนาคตเท่านั้นอนาคตปัจจุบันเรานี่นะแต่มันเป็นปัจจุบันในการที่เราไปนั้นมันแยกกันใกล้ๆเนี่ยเราจะมัวแต่ไปล่ำสรรพรรณนาไอ้นนท์ไอ้นี่มันก็จริงอยู่แต่ล่ำสรรพรรณนาไปมันก็จริงมันก็ถูกด้วยเหตุและผลแต่ว่าส่วนภายในอันคือใจของเรามันจะเป็นไปตามเหตุตามผลที่ล่ำสรรพรรณนาหรือไม่ผู้ที่ล่ำสรรพรรณนาไปเขาก็ไม่รับรองเราอีกเขาก็ไม่รับรองเรานอกจากว่าเราจะรับรองตัวเราเองอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะมารับรองตัวเองรับรองตัวเองทั้งนั้นก่อนที่จะรับรองตัวเองได้ก็คือทำจิตของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและให้มีอิสระในตัวเองเมื่อจิตของเรามีอิสระมีคุณสมบัติมีคุณธรรมเต็มสมบูรณ์อะไรจะมาชักชวนให้เราไปในทางที่ชั่วมันเป็นไปไม่ได้ว่าจิตของเรามันดีแล้วแล้วก็มันมั่นอยู่ในความดีแล้วมันก็สงบอยู่ในความดีแล้วมันจะหนีไปไหนล่ะมันจะไปหลงกับคนอื่นอยู่หรือถ้ามันดีในตัวเองแล้วมันไม่หลงหรอกก็เพราะความดีในตัวเองมันมีแล้วมันจะหลงไปทำมันและมันจะไปเอาอะไรกับคนอื่นของภายในมันไม่ได้เอากับคนอื่นที่เอาจากคนอื่นได้ก็คือของภายนอกของภายนอกเราก็ต้องอาศัยกันเรียกว่าอัญญมัญญะก็อาศัยซึ่งกันและกันแต่ภายในนี่พึ่งกันไม่ได้เด็ดขาดก็ลองตายดูสิแล้วใครจะตายตามเราตามไปช่วยเรามันไม่มีใครนะไม่มีใครไปตายและจะไปช่วยเราเราจะไปตายตามเขาเพื่อจะไปช่วยเขาก็ไม่ได้อีกเรื่องของวิญญาณของพวกเราแต่ละคนเป็นของที่ลึกลับซับซ้อนนะก็ให้ศึกษาเอาบ้างธรรมะเราก็ได้ศึกษาแล้วตามบทตามเจตตามตำรับตำราเราก็ได้ศึกษาแล้วเราก็รู้แล้วว่าธรรมะพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้แล้วแต่ว่าใจของเรานี่เราศึกษาหรือยังที่ว่ามันมีกิเลสโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีโลภมันเป็นยังไงโกรธมันเป็นยังไงแล้วก็หลงมันเป็นยังไงแล้วคนคนเดียวมันทำไมถึงมีหลายอย่างมันก็มีทั้งโลภ
มันก็มีทั้งโกรธมันก็มีทั้งหลงซ้ำมีหนำมันก็บอกว่าเพราะมีทั้งอวิชชาอวิชชาแล้วก็ยังไม่แล้วมันก็ยังว่ามีตัณหามันทำไมล่ะคนคนเดียวมันทำไมมีหลายอย่างเราควรจะศึกษาดูสิโลภมันอยู่ตรงไหนแล้วโกรธมันอยู่ตรงไหนคนคนเดียวเนี่ยมันมีอยู่ในนี้แหละค้นหาหรือยังศึกษาหรือยังที่ว่าเราจะละโลภละโกรธละหลงละอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิก่อนที่เราจะละได้ใครเป็นผู้ละนอกจากใจละใครจะเป็นผู้ละแล้วนอกจากใจละใครจะเป็นผู้มีกิเลสโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิก็นอกจากใจละใครจะเป็นผู้มีก็เขานั่นแหละเป็นผู้มีมาพร้อมเป็นสมบัติเก่าของเขามาแต่ดั้งเดิมจะมากันกี่ภพกี่ชาติก็สืบสวนเอาที่ตัวเองว่าตัวเองมาเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติที่มันมาเนี่ยความโลภมันก็ตามมาความโกรธมันก็ตามมาความหลงมันก็ตามมาอวิชชามันก็มาตัณหามันก็มามานะทิฏฐิมันก็มาก็สืบสวนดูสิสืบไปแล้วมันก็ไม่รู้อีกแล้วมันก็มีอยู่นี่แหละแล้วมันก็จะมีไปข้างหน้าหาดูสิว่ามันมาอย่างไรกันแต่เราไม่ได้ศึกษามันไม่ได้หามันมีแต่ว่าเอาเองใครก็ว่าเอาทั้งนั้นแหละแต่มันก็ไม่มีใครไม่มีทางที่มันจะหนีจากเราว่าลงไปไอ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงโลภอย่างนั้นโกรธอย่างนี้หลงอย่างนี้ก็ว่าไปแต่มันหนีไหมล่ะมันรับฟังเราไหมล่ะและมันยอมเราไหมล่ะมันไม่ได้ยอมนะรู้ทั้งรู้เลยล่ะก็รู้กันทั้งนั้นล่ะว่าโลภว่าโกรธว่าหลงนี่ราคะโทสะโมหะมันก็รู้กันทั้งนั้นล่ะมันก็ทำกันทั้งที่รู้รู้นั่นล่ะแล้วมันจะยอมเราไหมล่ะเรารู้หรอรู้มันแล้วแต่มันยอมไหมไม่ยอมเอาเรียนไปเถอะศึกษาไปเถอะในตำราที่นี่มันจะยอมเราไหมว่าเราเป็นผู้รู้หรอกิเลสโลภกิเลสหลงเนี่ยแล้วมันจะยอมเราไหมมันก็ไม่มีทางยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งให้หลงมากหลงก็อะไรก็หลงก็ตัวมันที่มันรู้มาน่ะแล้วมันก็เกิดสำคัญว่าเราเป็นผู้รู้กิเลสมันก็หัวเราะเยาะก็ของมันแอบแฝงอยู่นั้นคิดว่ามันจะกลัวความรู้หรือไม่กลัวหรอกกิเลสมันกลัวอย่างเดียวกลัวความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่มันกลัวกลัวยังไงพอความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันจะมาหลอกไม่ได้มันจะมาทำยังไงมันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ทำไม่ได้ก็มันมั่นแล้วกิเลสมันจะมาแบบไหนมึงจะเอาราคะมาหลอกหรือจะเอาโทสะมาหลอกหรือเอาโมหะมาหลอกเปล่ามันไม่ได้ไปแล้วมันจะไปอะไรมันตั้งมั่นมันรู้แล้วอันนี้มันยอมแล้วจะทำยังไงมันก็ไม่ตามแล้วทำยังไงมันก็ไม่ไปแล้วนั่นแหละมันยอมถ้าเรามีความรู้เฉยๆล่ะถ้าความโลภมันเกิดแล้วก็โทษความโกรธมันเกิดความหลงมันเกิดไปตามมันหมดมันเอาไปได้หมดล่ะตามครับตามบาและที่ไหนสนุกสนานมันเอาไปหมดแล้วก็ตามมันหมดก็ไปทั้งที่รู้นั่นแหละทีนี้ถ้ามันอยู่มีความสงบตั้งมั่นมันจะไปหรือถ้ามันไปอยู่มันก็ไม่มีความมันก็แสดงว่าไม่ตั้งมั่นสมาธิก็แปลว่าตั้งมั่นอะไรมันมั่นก็ใจที่มันมั่นมันมั่นยังไงก็มั่นในความสงบสิ
ถ้าไม่มีความสงบแล้วไปตั้งมั่นได้ยังไงความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการตั้งมั่นมันจะมีอะไรบ้างมันก็ดูเอาสิก็ให้มันเป็นมาซะก่อนสิ ยังไม่เป็นแล้วไปอยากมันก่อนแต่ตัวอยากก็คือตัวเดียวกับตัวโลภเนี่ยพอโลภมามันก็หลงไปตามความโลภความโลภมันก็ไปตามความหลงก็หลงไปตามกันน่ะความโกรธก็เหมือนกันก็เพราะมันไม่มีความตั้งมั่นน่ะการปฏิบัติเราเพื่ออะไรถ้าไม่ต้องการความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเราจะมานั่งให้มันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวทำไมนั่งเพื่ออะไรถ้าไม่นั่งเพื่อความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เมื่อเป็นสมาธิเอาไปอะไรเพื่ออะไรก็จะไปเพื่อทำลายกิเลสเอาไปฆ่ากิเลสก็เมื่อกิเลสมันหลอกไปไม่ได้มันก็ปัญญามันก็เกิดเท่านั้นแหละก็เมื่อปัญญามันเกิดล่ะปัญญามันจะเอาไปอะไรมันก็เอามาขัดเกลาตัวเองนั่นสิขัดกิเลสมันออกจากตัวของมันน่ะก็เอาตัวมันน่ะขัดมันเอาตัวมันน่ะไล่มันน่ะก็ฝึกจิตชำระจิตนะเด็กของจิตมันอยู่กับกิเลสกิเลสมันอยู่กับจิตที่ตั้งมั่นก็เพื่ออะไรก็เพื่อต่อสู้กับกิเลสนั่นเองละวันก็ไม่รู้เลยเมื่อมันเกิดยังไงเราก็ไม่รู้ไม่เกิดยังไงเราก็ไม่รู้ก็ได้แต่การกระทำที่นี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละผลลัพธ์อันที่เราปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนที่นี่มันเสียหรือมันได้ก็ให้พิจารณาด้วยตนเองสิที่เราทำมานะมันได้อย่างไรมันเสียอย่างไรก็รู้จักลบบวกคูณหารตัวเองอันนี้ไม่มีอะไรเลยได้แต่ทำกับทำทำแล้วไม่จุดประสงค์มันอยู่ตรงไหนและจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนคิดเอาแต่เอาข้างหน้าคิดแต่เอาอนาคตไอ้เรื่องอนาคตมันเป็นของไม่แน่เราจะไปตามอนาคตอย่างไรและมันจะส่งผลไปให้เราอย่างไรอนาคตก็ไม่แน่นี่มันหาความแน่นอนไม่ได้นะเอาความสงบลองดูสิว่ามันจะอนาคตมันจะเป็นอย่างไร มันจะปรากฏอะไรบ้างไหมมันจะทำความเข้าใจในตัวเองอะไรบ้างไหมถึงไม่มากก็มีสักนิดมันก็ยังดีนะมันจะมีส่วนที่จะรู้บ้างและมันจะได้ขยันขันแข็งขึ้นมันจะได้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวของตัวเองมันจะได้รู้เนื้อรู้ตัวของตัวเองกลัวข้างหน้าข้างหน้าอันใกล้เนี่ยออกจากมนุษย์มันจะเป็นอะไรก็โดยมากเขาก็เรียกแต่ว่าผีทั้งนั้นออกจากมนุษย์เขาก็ว่าผีทั้งนั้นพอคนนั้นตายปั๊บไปเผาจะเดินไปตรงนั้นระวังนะผีหลอกเขาว่าคนนั้นหรือเปล่าถ้าเขาว่าคนนั้นมาอย่างนั้นคนนี้เอาไอ้เจ้าภาพเขาก็โกรธอีกละเกิดไม่พอใจหาว่ากล่าวหาคนของเขาอีกว่าเป็นผีเป็นอะไรไปอีกเนี่ยมันก็ว่ายากอยู่นะทั้งที่มันเป็นผีจริงๆนั่นแหละแต่ผีมันก็เป็นเรื่องของสมมติคือเรื่องของวิญญาณนั่นแหละในเมื่อมันสนองกรรมหรือกรรมเข้าไปสนองมันแล้วมันแสดงออกมาให้เห็นอย่างนี้เนี่ยจะไปว่าอะไรมันและใครไปให้มันเป็น
คนที่เขาว่าน่ะไม่ใช่ว่ามันจะว่าเป็นเพราะมันว่าเป็นแต่เพียงว่ามันเห็นเนี่ยหรือว่ามันหลอกแต่มันไม่ใช่หลอกไปทั่วไปมันอาจจะมีบางคนพอปรากฏเท่านั้นก็มันปรากฏคนเดียวน่ะคนเดียวไปกล่าวขึ้นน่ะอ้าวคนนั้นมาหลอกอย่างนี้มาหลอกเอาลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่พอใจอีกหาว่าญาติพี่น้องตัวเองเป็นผงเป็นผีเนี่ยมันก็ว่ากันไม่ได้แต่มันเป็นเองนะไม่ใช่ผู้ว่านั้นให้เป็นแต่ก็ยังไปโกรธให้ผู้ว่าผู้เขาเห็นนั้นอย่างนี้มันก็มีทีนี้เราจะไปไหนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละในระดับจิตของเราในหวังอนาคตอันเดียวกันนะให้รีบหาความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่ให้ได้เพราะสำนักของพวกเราเป็นสำนักปฏิบัติที่ดีมาตั้งแต่ต้นจนตลอดถึงวันนี้แหละก็เป็นสำนักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาแต่ก็ให้มันมีผลมารับรองกันบ้างผลรับรองก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเงินล้านเงินแสนเอาเงินอะไรมาให้ถ้าเห็นเขาเอาเงินเอาทองมาให้เป็นแสนก็ดีเป็นล้านก็ดีเป็นหมื่นก็ดีเอาก็ไปดีใจอันนั้นถือว่าตัวเองได้ก็มันก็ไปอย่างนั้นอีก ก็เลยไปเอาได้แบบนั้นอีกที่อันที่ว่าได้จิตได้ใจตัวเองล่ะมันไม่มีใครว่าเลยถ้าเอาได้อย่างนั้นน่ะมาเป็นที่รับรองของการปฏิบัติทีนี้เราจะเมื่อเวลาเราแตกตายทำลายขันธ์ผลอันที่เราได้อย่างนั้นน่ะและจะไปนำส่งให้เราไปถึงซึ่งสุคติหรือไม่เราก็เลยมาเอาผลเฉพาะวัตถุเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นใช่ไหมเราก็เลยไปถือเอาอานิสงส์อันนั้นแต่อานิสงส์ในจิตในใจของตัวเองอันที่ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นสักขีพยานคือเป็นวัตถุอะไรที่จะให้เราได้เห็นมันมีแต่ความสุขความสุขความสุขในตัวเองมีแต่ความเบากายเบาใจโล่งอกโล่งใจความสุขมันมีอยู่ในตัวของตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้เมื่อแตกตายทำลายขันธ์น่ะก็มันสุขในตัวมันอยู่แล้วแล้วมันจะไปเอาสุขที่ไหนก็สุขในตัวมันน่ะมันก็ไปของมันเองมันไปไหนมันก็ไปด้วยแต่ความสุขมันก็ดึงไปด้วยแล้วเราก็ไปด้วยความสุขแล้วความสุขก็ไปด้วยเราแล้วมันอยู่ในนั้นนะแล้วไม่ได้ไปเอาที่อื่นอันที่อื่นคือเป็นสถานที่อยู่คือสถานที่รองรับอันความสุขอันที่เราได้กระทำไปแล้วนั้นเป็นสถานที่รองรับแต่สมบัติของเรามันมีแล้วแล้วสถานที่รองรับก็เลยมีรับรองเราอีกที่นี่เราก็เลยสุขใครเป็นสุขไม่ใช่ร่างกายนะเป็นสุขนะกายเขาเผาทิ้งเขาคือใจนี่แหละเป็นสุขก็เพราะเราต้องการสุขในใจก็ใจนั่นแหละเป็นสุขก็เพราะใจเป็นผู้ไปเพราะใจเป็นผู้รับเพราะใจเป็นผู้ได้เพราะใจเป็นผู้ดีนั่นก็ใจนั่นแหละที่นี่เราหาก็หาให้ใจจะไปหาให้ใครนั่งภาวนาเจ็บแข้งเจ็บขาอยู่เดี๋ยวนี้น่ะหรือเจ็บมาก่อนแล้วก็ดีแล้วใครเป็นผู้รับล่ะขาหรือเป็นผู้รับหัวหรือเป็นผู้รับเนื้อหรือเป็นผู้รับกระดูกหรือเป็นผู้รับไม่เกี่ยวกันหรอกเอาขามาทำเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเอาเส้นเอาเอ็นมาทำแต่ผู้ที่จะได้ผลของการกระทำนั้นได้แก่ผู้ที่ไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีดูกมีเส้นมีเอ็นมีแต่ท่านผู้รู้ผู้เดียว
ท่านผู้รู้คนเดียวนั่นแหละเป็นผู้ได้บาปกับคนคนนั้นแหละเป็นผู้ได้บาปบุญกับคนนั้นแหละกุศลกับคนนั้นแหละมรรคกับคนนั้นแหละผลกับคนนั้นแหละนิพพานกับคนนั้นแหละมันไม่ใช่ใครจะเอาน่ะจะมารับน่ะก็คือใจตัวเดียวนั่นน่ะในที่ผลของการกระทําแห่งเราซึ่งเราได้กระทําแล้วก็คือใจเป็นผู้รับเราอย่าไปสงสัยว่าอานิสงส์จะได้ยังไงอานิสงส์อันนั้นได้อย่างนั้นอย่าไปลำพึงลำพันมาแต่เรื่องอานิสงส์จะมัวแต่มาติดอานิสงส์อันนั้นอานิสงส์อันนี้อยู่เนี่ยมันจะหนีไปไหนได้ล่ะตายแล้วก็ไปรับอานิสงส์อีกล่ะหมดอานิสงส์ก็ไปตายอีกตายอีกก็สร้างอีกสร้างไปอีกอานิสงส์ก็ไปอีกตายอีกมันมีทั้งนั้นน่ะไม่เมื่อมันยังไม่ตายน่ะมันก็มีทั้งนั้นน่ะอานิสงส์อ่ะไม่ต้องมาลำพึงลำพันว่าเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนเท่านั้นกับเท่านี้กันมันลำพันมันทำไมของมันตายตัวอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันก็ไปของมันอาจจะน้อยจะมากของเหลืองของมันอ่ะแต่การทำความดีนี่นะทำให้มันถูกต้องบ้างทำให้มันรู้จักจุดหมายไปทางมีแต่ทำกับทำแต่ว่าจุดหมายไปทางก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะเอาอะไรก็ไม่รู้ได้คืออะไรและอะไรเป็นคนได้และผู้ที่ได้คือใครถ้าได้แล้วมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปไหนก็ไม่รู้อีกก็รู้แต่ว่าบุญอย่างเดียวอะไรเป็นบุญก็ไม่รู้บุญคืออะไรใครเป็นผู้ได้บุญบุญแล้วมันอยู่ตรงไหนได้แล้วและมันจะพาไปไหนมันได้เหมาให้เลยว่าได้บุญเท่านั้นอันได้แล้วมันได้หรอกแต่ว่าบุญน่ะมันเป็นตัวอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรและทำอะไรที่ให้มันปรากฏคือบุญก็ไม่รู้อีกแล้วก็มีใจคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะรับรองเอาบุญเอากุศลหรือเอาความดีอะไรต่างๆที่นี่เราก็ไม่ได้ศึกษาใจตัวเองมันศึกษาจะธรรมะเขาเขียนอะไรมาก็อ่านตะพึดตะพืออ่านไปแล้วก็ว่าดีทั้งนั้นอันดีแต่มันลืมตัวเองคือมันไม่ได้ศึกษาวิญญาณตัวเองตายจากนี่นะมันจะไปไหนเว้ยพอตายเดี๋ยวนี้แล้วมันจะไปไหนใครเป็นผู้ไปก็อยู่ข้างในนี่ก็ศึกษาเอาสิแล้วมันทำอะไรมาบ้างสมควรหรือยังในเมื่อมันไปแล้วมันพอหรือยังและมันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันทำไมไม่ศึกษาเนาะก็เทียบเอาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าตายแล้วไปเป็นนั่นตายนั่นจากนั่นไปเป็นนั่นตายจากนั่นไปนั่นใครจะเป็นผู้ตายแล้วใครเป็นผู้ไปก็พระองค์ก็บอกไว้แล้วนะแม้แต่เศรษฐีน่ะมีเงินเป็นหลายโกฏนะแล้วเวลาจะตายมันห่วงแล้วห่วงแล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วก็กลับมาเฝ้าไม่ใช่ว่าเฝ้าเหมือนคนที่มันเป็นเปรตที่เสียด้วยเลยก็พระองค์ไปเห็นล่ะก็ยิ้มเท่านั้นล่ะยิ้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็ทูลถามน่ะยิ้มอะไรน่ะเอาเปรตอยู่ตรงนั้นพระอานนท์เปรตอะไรแต่ก่อนมันเป็นเศรษฐีมีเงินตั้งหลายโกฏิแต่มันเอาไปไม่ได้เมื่อเวลามันตายแล้วมันได้กลับมาเฝ้าเพราะมันห่วงใครล่ะเป็นคนว่าตำรามีไหมกับพระพุทธเจ้านะในตำราของพระพุทธเจ้าตำราในศาสนานะคนที่ทำดีล่ะพอทำดีอย่างนี้ปั๊บตายเราไปสู่สุคตินะก็มีนะในอานิสงส์มันมีนะใครล่ะเป็นผู้ไปสิที่ว่าไปสู่สุคติใครไปกระดูกหรือเนื้อหรือหนังหรือกระดูกเขาไม่ได้เอาไปเราเขาไปยัดใส่กำแพงวัดนะถึงหน้าเทศสงการแล้วเขาก็มาบังสกุลให้เท่านั้นอนิจจาวัฏสังขารากันบางทีเขาไปใส่ธาตุแล้วก็ไปเฝ้ากระดูกตัวเองกันนั่นแหละปีหนึ่งก็ได้กินครั้งหนึ่ง
เอาถ้าไม่ได้กินมาเฝ้าทำไมล่ะถ้าไม่ได้กินจะไปทำทำไมล่ะคนที่ไปทำไปทำทำไมถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่อยู่นั่นถ้าเขาไม่ได้ตัวเองยังดันไปทำก็โง่เท่าไหร่ล่ะก็เห็นว่าเขาได้ที่เราจึงไปทำพระผู้ที่ไปชักบังสกุลผู้ที่ไปรับผลทานน่ะก็ต้องบอกว่าได้นะโยมอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ยังว่าถ้าว่าไม่ได้อยู่ที่ล่ะโยมน่ะมันจะเป็นยังไงล่ะคนที่ไปทำมันเสียใจมันไม่มองถึงหน้านะอีกนะที่หลังนะนั่นล่ะใครเป็นคนได้รับใครเป็นคนรับกระดูกหรือรับกระดูกไม่ได้รับเขาใส่กำแพงเอาไว้หรือใส่ธาตุเอาไว้ใส่เกดีเอาไว้แต่ผู้ที่รับมันก็นั่งเฝ้าอยู่นั่นล่ะแล้วก็เลยเอากระดูกไปให้กันเฝ้าคิดแล้วดูที่แต่วันเชิงเม้งของเขาน่ะเขาไปฝังเหตุการณ์เชิงเม้งเอามันก็ไปเลี้ยงกันอยู่นั่นถ้ามันไม่ได้กินก็ไปเลี้ยงทำไมล่ะมันก็จะได้กินของเขาเลยเขาจึงไปเลี้ยงเลี้ยงแล้วเขาก็ว่าเขาเจริญเขาไปไหนล่ะเขาก็เฝ้ากระดูกอยู่นั่นแสดงว่าเขาเฝ้ากระดูกที่เขาเราจึงไปทำตรงที่เขาที่มันมีกระดูกแต่คิดว่าเขาไม่ได้แล้วไปทำทำไมคิดว่าเขาไม่อยู่แล้วไปทำทำไมคิดว่าเขาอยู่ถึงจึงไปทำเรื่องของมนุษย์เนี่ยแต่คิดแล้วมันมองดูแล้วมันไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกจะหลงหรือรู้ก็ไม่ก็คิดเอาเองเท่านี้จนพระพุทธเจ้าหนีแล้วมันบอกไม่ฟังนี่นะมันถึงไงมันตายไปแล้วมันยังห่วงนะนี่แหละคิดดูให้ดีนะเรื่องวิญญาณแต่ละคนละคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนล่ะจุดของมันก็อยู่ที่ท่ามกลางหน้าอกนี่คือจุดตัวรู้แต่ว่าเราหยิกไปตรงไหนในสภาพร่างกายมันก็รู้หมดนั่นแหละแต่จุดที่ตั้งของมันแท้ๆที่มันจะรู้จริงเห็นแจ้งอยู่ที่ท่ามกลางหน้าอกเอามาตั้งไว้ตรงนี้เถอะให้มันสงบลงตรงนี้เถอะสิ่งดังที่กล่าวมาเนี่ยมันรู้หมดมันเห็นของมันเองเลยมันจะไปไหนมาไหนมันเห็นเองนะอย่าไปถามคนอื่นนะมันเห็นของมันเองมันรู้ของมันเองทางมันจะไปไหนมาไหนบุญมันได้ทำมาแล้วแล้วมันจะมาให้ผลมันอย่างไรแล้วบุญนั้นมันอยู่ที่ไหนเอามันก็อยู่ที่ใจตัวเองมันก็จะรู้ว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจเรานี่ไอ้สิ่งที่เราจะมาเฝ้ากระดูกไม่จำเป็นแล้วสิเพราะเราเห็นทางเราสุขติแล้วกระดูกมันก็เอาไปเจ็บไหมก็เจ็บไปสิแต่เราไปอยู่นู่นมันจะทำก็ทำไปที่เรื่องกตัญญูเท่านั้นมันก็ไปเสวยสุขอยู่นั่นเพราะมันเห็นแล้วนี่นะการกระทำของพวกเราก็เพื่ออย่างนั้นนักบวชเราก็เพื่ออย่างนั้นบวชหนุ่มก็ดีบวชกลางคนก็ดีบวชแก่ก็ดีก็มุ่งอันเดียวกันนั่นก็มุ่งหนีจากพวกนี้นะหนีจากที่การที่จะมาเฝ้ากระดูกถ้าเราได้แล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะมาทำบุญอันนั้นให้ทำบุญอันนี้ให้จะได้อย่างนั้นได้นี่มันจะอะไรแล้วมันอยู่โน่นมันสุขล่ะมันจะมายุ่งอะไรกับความหยาบหยาบอย่างนี้สุขอันนั้นมันเป็นสุขละเอียดมันไม่ได้หยาบอย่างนี้นะมันจะไม่ได้มาคอยกินอย่างนี้มันกินของทิพย์เนี่ยหรือเรายังเสียดายอยู่เสียดายอยู่กับอยู่ของเขาที่มันเป็นไรก็ไม่ได้ว่าอันนี้บอกให้ฟังเฉยๆต่อเมื่อเราไปสู่สุคติกับมันละเอียดมันเป็นของทิพย์จะอยู่จะกินจะอะไรก็ตามมันก็นึกเอาจะใช้อะไรก็เป็นแต่เพียงนึกแต่มันมีแต่ความสุขนี่จะไปไหนก็ดิกนิ้วมือเดียวมันก็ถึงแล้วแล้วมันก็ไม่มีพาหนะแล้วก็ไม่มีค่าพาหนะไปของมันได้เขาไปของเขาเองนะ
แล้วเขาก็มาของเขาเองเขาจะมาเกิดปฏิสนธิเขาก็มาเขาเองเขาก็ดูซะก่อนว่าคนนี้เนี่ยสมควรเป็นพ่อเราได้ไหมคนนี้สมควรจะเป็นแม่เราได้ไหมสองคนนี้มันแต่งงานกันปุ๊บมันก็ไปเสียเข้าไปสู่ปฏิสนธิแล้วใครจะไปรู้มันคลอดออกมามันก็เป็นคนเท่านั้นแล้วคนคนนั้นมาจากไหนวิญญาณนั้นมันไม่รู้รู้แต่วันนี้มันเป็นลูกเราอันนี้ลูกผู้หญิงอันนี้ลูกผู้ชายแต่มันมาจากไหนไม่รู้แม้แต่ผู้ที่มามันก็ไม่รู้อีกพอเข้ามาประสู่ปฏิสนธิมันมิดหมดปิดหมดไม่รู้คืนหลังนั่นละอวิชชานะนั่นนะความหลงที่พระพุทธเจ้าให้ศึกษาก็คือใจเรานี่แหละศึกษาในใจของเราให้มันได้สิศึกษาในตำรับตำรามันก็จริงแต่พอได้แล้วก็รู้แล้วก็ย้อนกลับมาศึกษาวิญญาณของตัวเองบ้างสิก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ดีหรอกแต่มันดีอยู่แต่คนเรามันจะไปหลงในความดีอันนั้นอีกสิมันจะลืมตัวเองแต่อันนี้สองข้างหน้าจะมีอย่างไรนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหลังเพราะฉะนั้นจึงทำใจของเราท่านทั้งหลายให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแม้แต่ท่านพ่อของเราท่านก็ได้ทำมาก่อนแล้วถ้าท่านไม่มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านจะเป็นพ่อรีได้ยังไงจะเป็นท่านพ่อรีให้เรามากราบมาไหว้ได้อย่างไรใครๆไปที่ไหนท่านก็ขึ้นชื่อลือดังว่าท่านพ่อรีก่อนที่จะท่านพ่อรีจะดังๆเพราะอะไรถ้าท่านไม่มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในจิตของท่านแล้วและปัญญาของท่านไม่เกิดขึ้นมาในตัวของท่านแล้วและท่านจะเอาอะไรมาดังก็ท่านดังเพราะนั้นนะท่านมีชื่อเสียงเพราะนั้นนะเรามากราบมาไหว้มาบูชาทุกวันก็เพราะอันนั้นนะเราก็ให้พากันเข้าใจหน่อยท่านนั่งภาวนาแต่ท่านสงบเอายาไปนะเดี๋ยวเป็นบ้านะเดี๋ยวหลงในนี้แล้วติดในนี้แล้วติดสุขติดดีมันถูกว่าไปเรียกเอาไปมาเลิกอย่างนั้นอย่าไปทำจะดีกว่ามันจะติดแต่มันติดเป็นสุขมันจะหลงทำมันหลงไปที่หลงสุขดีก็หลงทุกข์มันไม่ได้คิดนะตัวเองทำอะไรทำหาแต่ก็ทำหาสุขเมื่อสุขเกิดขึ้นมันหาว่าเป็นบ้ามันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้มันจะไปเอากันที่ไหนแน่ตกลงกับสักขีพยานในการปฏิบัติไม่มีมีแต่การกระทำเป็นสักขีพยานผลของการปฏิบัติภายในอันที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเลยไม่ได้รู้เลยก็ถ้าเป็นอย่างนี้แหละเราจะไปประสบผลตรงไหนและจะไปได้กันที่ไหนถ้าเราไม่ได้ในปัจจุบันในชาตินี้จะไปหลงเชื่อแต่คนอื่นและจะตามแต่คนอื่นอยู่ตลอดชาติเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่เราปฏิบัติอยู่ทั้งที่เราก็รู้อยู่มีคนอื่นมาเป่าหูนิดหน่อยท่านไปแล้วเชื่อเขาว่าลืมตัวไปอีกแล้วช่วยตัวเองไม่ได้นักปฏิบัติเราช่วยตัวเองไม่ได้จะช่วยได้กับเรื่องทิฏฐิมานะนะเอาทิฏฐิมานะเถียงเขาเออใช้ได้อยู่แต่จะเอาความดีไปต่อต้านเขาและต่อต้านตัวเองไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนี่มันไม่สมนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะหาความเหมาะสมในความเป็นอยู่และความเหมาะสมของการปฏิบัติของเราให้เป็นสักขีพยานบ้างแล้วคนทั้งหลายก็จะได้หลั่งไหลเข้ามาและเราก็จะได้ช่วยเหลือเขาในทางที่จะเป็นสาระประโยชน์คือในทางภายในได้แก่ทางจิตทางใจจิตใจของเราก็จะมีความสว่างสวัยไปในข้างหน้าถึงแม้ยังไม่ถึงพระนิพพานแต่ก็ยังเป็นบารมีส่งผลต่อไปดังนั้นแหละในวันนี้ที่ได้แสดงมาก็สิ่งละอันพันละน้อยนะแต่ก็คงจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่หรอกเพราะมันนานๆมาแสดงมันเรียกว่ามันคุกคักอยู่
สมองมันก็ค่อยไม่ค่อยจะโปร่งใสเนี่ยว่าไปแล้วมันมักจะลืมหลังเออเราว่าอะไรมานี่มันชักจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นะมันเลยไม่รวดมันจะกอดเท่าไหร่มันชักจะงงกันเทศทุกวันเพราะอายุมันก็ไม่มากหรอกเขาก็ถือว่าเป็นคนแก่ธรรมดานี่แหละก็มันแก่กับเพราะอายุนั่นแหละก็ช่างมันเถอะมันก็แก่ก็แก่ไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเท่านั้นละมันก็มีแค่นั้นละอยู่ไม่ได้ก็ไปจะไปยังไงก็เรื่องของมันละนี่ละจึงขออภัยซะก่อนสำหรับเทศในวันนี้แต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสนใจอยู่บ้างละที่ไม่สนใจก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรของมันว่าไปแล้วเนี่ยว่าไปแล้วมันก็คืนไม่ได้มันก็ว่าไปจนพุทธคืนละเชื่อไม่เชื่อไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราก็ต้องปฏิบัติกันไปละเท่าที่เราปฏิบัติกันเป็นมาไงก็ปฏิบัติกันไปผลที่จะเกิดข้างหน้ามันก็ต้องมีละแต่กรรมชั่วเราไม่อยากได้ถึงมันก็ยังมีมาแต่กรรมดีเราทำถึงขนาดนี้มันก็จะต้องเป็นไปเหมือนกันก็ไปสนองเราข้างหน้าเหมือนกันนั่นละแต่ลูกก็ตามไม่ลูกก็ตามมันก็ไปมันก็เป็นแต่ว่าที่ว่ามันก็อยากให้เราเข้าใจท่านอยากให้ทำเอาได้แต่พอจะให้มันได้ให้มันได้เท่านั้นละถ้าไม่ได้ก็ไม่บังคับหรอกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ลงโทษอะไรหรอกเพราะฉะนั้นที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยเปรตกาละนี่กับท่านผู้รู้มันอยู่ที่ในตัวของเราก็ตัวรู้นี่แหละคือใจใจก็คือจิตนี่แหละจิตก็คือใจนะก็เราหาตัวท่านผู้รู้เนี่ยจะเอาธรรมะข้อไหนบทไหนอะไรที่ไหนก็ตามก็เพื่อท่านผู้รู้ก็เพื่อใจตัวเดียวนี่แหละเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ตามในป่าในดงไหนก็ตามก็ใจอันเดียวเนี่ยเราก็หาใจอันเดียวแต่มันหายากจนเหลือวิสัยก็จนตายสิ้นเสียเปล่ามันไม่ใช่หาง่ายที่มันหายากก็เพราะเราไม่เข้าใจนะเราก็มาทำเฉยๆในเดี๋ยวนี้ทำเพื่ออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนและเอาอย่างไรและสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรและมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบได้จะทำกันไปอย่างนั้นได้จะพากันปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปมันก็ดีมันก็ใช่ว่าไม่ดีมันดีไอ้ดีนะมันดีของการปฏิบัติแต่ความดีของการปฏิบัติอันที่มันเกิดขึ้นจากที่เราปฏิบัติดีนั้นละมันอยู่ตรงไหนสนะแล้วใจมันเป็นอย่างไรตัวมันเป็นอย่างไรแต่มันท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมันทำไมถึงท่องเที่ยวนานจนถึงบัดนี้เราย้อนหลังคืนไปดูสิมันมาแล้วกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ไม่สะทั้งที่มันมาแล้วมันก็มามากนะแล้วมันมาอย่างไรและมันมากับใครและมันเอาอะไรมาบ้างในเมื่อที่เราออกจากนี้ไปและเราจะไปไหนก็ไม่รู้อีกละแล้วจะไปกันอย่างไรแล้วจะไปอยู่กับใครใครจะรับรองให้เราอยู่และใครจะไปจัดสรรสถานที่ให้เราอยู่ไม่รู้ทั้งนั้นก็คิดว่าจะต้องไปซะนะไม่ต้องคิดเรื่องไปมันไปแน่ก็มนุษย์มันจะอยู่ไปได้เท่าไหร่อย่างมากมันก็100ซะนะเกิน100แล้วมันก็ว่ากันไปงั้นน่ะ
ที่นี่มันอยู่เกินร้อยไปก็คิดว่ามันจะดีเหรอมันก็ไม่ดีมันก็อยู่เพื่อตายเนี่ยนะกับผู้ที่ตายมาแล้วมันก็เท่ากันมันก็อยู่เพื่อตายมันไม่ใช่ว่าอยู่นานๆแล้วมันจะดีและมันก็จะช่วยตัวเองไม่ได้อีกแล้วจะอยู่ไปทำไมมันก็ลำบากนั้นแหละมันอยู่ได้ตามฐานะของมนุษย์เราจะเลยนั่นไปก็ไม่ได้นั้นแหละมันเป็นของที่แน่นอนที่เราจะต้องไปก็เมื่อไปแล้วนั่นแหละใครเป็นผู้รับรองตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็ตนแลก็ต้องรับรองตนตนแลก็ต้องช่วยตนนี่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ใครจะไปรับรองเราไอ้คนรับรองมันก็มีอยู่ฐานะเดียวกันก็คือพวกวิญญาณที่มันยังไม่ไปไหนนั่นแหละอย่างวัดอโศกเรานะมันวิญญาณมันกี่แสนนะวิญญาณมันกี่ล้านนะมันมาอาศัยอยู่เนี่ยแล้วมันก็คอยกับเราอยู่เนี่ยนะแล้วมันก็คอยรับส่วนกุศลจากเราอยู่เนี่ยต่อเมื่อเรายังไม่ไปไหนล่ะในเมื่อที่เราสิ้นลมอยู่ล่ะแล้วเราก็จะไปไหนล่ะมันก็ไปหาเขานั่นแหละถ้ารับรองเขาก็รับรองอยู่นั่นแหละแต่ว่ารับรองไปไหนล่ะรับรองก็ไปอยู่กับเขานะก็เป็นหมู่กับเขานะก็พึ่งเราอยู่นั่นแหละที่ในแทนที่มันจะไปดีกว่านี้มันก็ไม่ไปที่เราจะรับรองตัวเองที่นี่เราจะไปไหนล่ะมันไว้ใจยากอย่าไปเชื่อง่ายๆไอ้เชื่อของเรื่องวิญญาณเนี่ยเรื่องการไปของวิญญาณอย่าไปเชื่อง่ายๆคิดว่ามันจะไปอย่างนั้นคิดว่าจะไปอย่างนี้จะไปอ้างแต่หนังสืออย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองจะไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือ